สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับคุณครูแกงส้มครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกับรายการอักษรออนเลิรน<ม>และในเทปนี้ครับผมหนูกำลังอยู่กับคุณครูแกงส้มต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเครื่องรัฐธรรมนูญมาไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วในความรู้สึกของหนูเนี่ยยากเกินไปไหม แต่สำหรับเทปนี้ครับเราจะมาเรียนลึกลงไปอีกครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพร้อมจะเรียนกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย จากครั้งที่แล้วครับที่เราชวนคุยกันไปอาจจะต้องมีการทบทวนก่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าครูแกงส้มเนี่ยไม่อยากให้พวกหนูเนี่ยเรียนของใหม่ฮะแล้วก็ลืมของเก่าเราทวนสั้นๆแบบนี้ครับผมก็คือรัฐมนตรีฉบับปัจจุบันใช่ไหมครับเป็นฉบับที่20นะครับผมเป็นฉบับที่20โดยมีทั้งหมด279มาตราเนาะแล้วก็หนูรู้แล้วว่ากว่าจะเป็นรัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยมันมาอย่างไรแต่แน่นอนรัฐมนตรีฉบับนี้ ผ่านประชามติครับผมแล้วคุณส้มก็พูดประเด็นในครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของรัฐนูลที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกราชความเป็นเอกราชคือรัฐเดียวแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนซึ่งมีอย่างเท่าเทียมกันวันนี้ครับผมเราจะมาดูเจาะลึกเลย เราจะมาดูแบบเจาะลึกเลยลูกว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยครูครับไปที่กฎหมายสูงสุดของประเทศอะครูครับไปที่กติกาสูงสุดของประเทศอะมันมีอะไรบ้างอะครับครูกแกงส้มดังที่นักเรียนเห็นตอไปนี้เลยครับโหพืคนแบบอ,อุ้ยครูไม่ไหวแล้วมันเยอะจังเลยอะหนูต้องจําหมดไหมอะนักเรียน,นลูกไม่ต้องจําหมดครูแกงส้มเนี่ยแค่อยากให้หนูเห็นนะเพื่อเป็นเหมือนกับแบบ มองเหมือนจากมุมสูงอะมองจากภาพกว้างว่าอ๋อรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกรุ๊ปหลกัหลกๆเนี่ยคุณส้มขอยย่าแบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ3 4กรุ๊ปด้วยกันอันที่1ประเด็นของบทบัญญัติโอเคไหมครับอันที่1เลยอะครับก็คือประเด็นของบทบัญญัติเนาะอันที่2องะครับก็คือประเด็นของบทเฉพาะการซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้มีและ3นั่นก็คือประเด็นในส่วนของอะไรครับผมในส่วนของภาคผนวก เนาะประเด็นในส่วนของภาพผนวกซึ่งในตัวบทบัญญัติรัมนูเนี่ยก็จะพูดในมาตราที่1จนถึงมาตราที่261นะครับผมแล้วก็ส่วนในส่วนของบทเฉพาะกรารก็ตั้งแต่มาตราที่262จนถึงมาตราที่279แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพพนวกทีนี้ใน16หหมวดของบทบัญญัติเนี่ย คุณครูแกงส้มเออคุณครูแกงส้มพอแบบช่วยผมได้ไหมพอบอกผมได้ไหมครับว่าผมเนี่ยควรจะต้องเน้นหมวดไหนยังไงบ้างหรือผมควรจะต้องทําความเข้าใจอะ่ะเกี่ยวกับหมวดไหนยังไงบ้างได้คุยกับครูหนูกำลังเรียนกับใครเรียนกับครูแกงส้มอะไรที่เป็นความสุขของเด็กอะไรที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นครูจัดโอเคป่ะครูแกงส้มจัดอะมาเริ่มคุยกันเลยครับ สิบหกหมวดที่ครูกันครูแกงส้มอยากเน้นครับผมในสิบดหมวดที่ครูแกงส้มอยากเน้นครูเน้นดังนี้ครับครูอยากให้หนูทําความเข้าใจกับหมวดที่หนึ่งโอเคไหมหมวดที่สองหมวดที่สี่หมวดที่สาม,ด, 4, มด, 3, ด้วยข้าหมวดที่สามอ่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ต้องรู้ต้องทําความเข้าใจโอเคไหมครับและอีกสี่หมวดที่ครูแกงส้มอยากให้นักเรียนเน้นก็คือหมวดที่เจ็ดแปดสิบและสิบสองอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ 7 8 10 12อันนี้ที่ครูเองส้มเน้นๆนะทีนี้เราจะไปคุยกันว่าในแต่ละอันที่เน้นๆเนี่ยในแต่ละอันที่เน้นๆเนี่ยมีเรื่องอะไรยังไงบ้างมาเริ่มชวนคุยกันเลยครับเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยเริ่มต้นจากหมวดที่1บททั่วไปมีการพูดถึงอะไรบ้างครับประเด็นแรกเลยครับที่ครูเองส้มอยากจะคุยก็คือการพูดว่าเราเนี่ยเป็นราชาอาณาจักรโอเคนะครับเป็นราชาอาณาจักร ขี่เส้นใต้าแรงๆดอกจันแบบจุกๆลุกอดอกจันแบบจุกๆขี่เส้นป้แบบแรงๆกับคําว่าการเป็นราชอาณาจักรครับเพราะว่าการเป็นราชอาณาจักรคำนี้ครับเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีประมุกสูงสุดก็คือพระมาหากษัตริย์นั่นเองอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับในบททั่วไปได้มีการพูดถึง ประเด็นที่2ครับในบททั่วไปเนี่ยมีการพูดว่าเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จำได้ไหมจากการเรียนครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมการเป็นเอกลักษณ์เป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นรัฐอะไรเอ่ยรัฐเดียวและเมื่อเป็นรัฐเดียวเราจะแบ่งแยกได้ไหมครับไม่ได้ห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรของไทยเราเนี่ยจะแบ่งแยกไม่ได้โอเคนะครับประการถัดมาครับประการที่3ครับผม ในบททั่วไปเนี่ยมีการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีการปกครองแบบแบบไหนครับบ้านเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคิงเนี่ยครับเป็นประมุขนี่คือสิ่งที่บททั่วไปนะครับพูดถึงส่วนคิงในฐานะที่เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขเนี่ยก็จะใช้อำนาจของพระองค์ครับเด็ก ผ่าน3ฝ่ายของอำนาจอธิปไตยยังจำได้ไหมครับมอะไรบ้างนั่นก็คือ 1. ผ่านสภาผ่านรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติอันที่ 2. ครับผ่านคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารและ 3. ครับผ่านศาลในฝ่ายตุลาการนั่นเอง นี่คือประเด็นของหมวดที่1ครับที่คุณครูเองส้มอยากเน้นนะครับก็คือบททั่วไปเราไปต่อกันเลยในหมวดที่2ครับหมวดของพระมหากษัตริย์ครับในหมวดของพระมหากษัตริย์ครับเด็กๆในหมวดของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหลายคนอ,อยากจะรู้หลายๆคนเป็นเป็นผู้ที่ ศึกษาหลายๆคนเนี่ยมีความชื่นชมหลายคนอยากจะศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับเออในหมวดของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างประเด็นแรกเลยนะครับก็คือการพูดถึงพระราชฐานะครับพระราชฐานะของใครครับผมของพระมหากษัตริย์ลูกของพระมหากษัตริย์สองครับ มีการพูดอย่างชัดเจนแล้วก็มีการบ่งบอกว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยจะทรงเป็นพุทธมามกะลุกทรงเป็นพุทธมามกะนั่นหมายความว่านับถือศาสนาอะไรเอ่ยครับพระมหากษัตริย์ไทยนับถือศาสนาพุทธแต่ในขณะเดียวกันครับนอกจากพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นทรงเป็นอัคราศาสนูปถัมภกครับทรงเป็นอัครศาสนู อัคระศาสนูประมภพหมายความว่าอะไรอ่ะครูแกงส้มอัคระศาสนูประถมภพคำนี้หนูไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เลยก็หมายความว่าแม้ว่าพระองค์จะนับถือศาสนาพุทธอย่างที่ครูแกงส้มบอกไปว่าทรงเป็นพุทธมามากะใช่ไหมครับแต่ว่าพระองค์เองเนี่ยครับก็ยังให้การสนับสนุนในทุกศาสนาไม่ว่าประชาชนของพระองค์จะนับถือศาสนาอะไรไม่ว่าจะเป็นอิสลามคริส พรามฮินดูแต่เมื่อคุณนะ่ะมีอยู่มีเป็นสัญชาติไทยมีเชื้อชาติไทยคุณอยู่ในแผ่นดินไทยนั่นหมายความว่าคุณนะ่ะก็จะได้รับการสนับสนุนดูแลถึงสายพระเนตรของพระองค์นั่นเองประการที่3ครับในสถาในในหมวดของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการพูดชัดว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในฐานะทรงเป็นประมุขของชาติ ทรงเป็นประมุขของชาติเป็นพระประมุขของชาติเพราะอะไรครับผมที่ครูแกงส้มต้องพูดแบบนี้เพราะครูแกงส้มจะบอกว่าในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยอ่ะซึ่งมีหลายแบบมากนะนเรียนคือมีหลายแบบมากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีหรือแบบกึ่งรัฐสากึ่งประธานาธิบดีประชาธิปไตยจะมีสามแบบหลักในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีประมุขซึ่ง ประมุขของแบบรัฐสภาเนี่ยแบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโอเคไหมครับพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ข้อที่3เนาะเคลียร์สข้อนะจดทันไหมเดี๋ยวคุณส้มจะเคลียร์หน้าจอแล้วนะจดทันไหมครับทันเนาะทันนะ,ะถ้าทันไปต่อครับผมถ้าทันไปต่อนอกจากพระมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในฐาน,นะที่เป็นทรงเป็นพุทธ,ธมามากะ เป็นองค์อัครัุราชสันุปรมพกนะครับให้การสนับสนุนทุกศาสนาอยู่ในฐานะประมุขของชาติแล้วพระองค์ครับในหมวดนี้ครับมีการพูดถึงการที่พระองค์เนี่ยสามารถทรงแต่งตั้งครับผมแต่งตั้งองค์ขมนตรีครับผมองค์ขมนตรีเพื่อมาทำไมครับถวายให้คำปรึกษาในงานที่พระองค์เนี่ยอยากรู้แล้วก็ ให้องคมนตรีเนี่ยครับมาเป็นที่ปรึกษาหรือในงานที่พระองค์ติดพระราชกรณียกิจอื่นๆแล้วก็มีความสําคัญพระองค์ก็จะให้องคมนตรีเนี่ยไปเป็นผู้แทนพระองค์นั่นเองให้ความรู้นิดหนึ่งครับสำหรับองคมนตรีซึ่งจริงๆตําแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งที่มีพัฒนาการมาจากสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับในสมัยรัชกาลที่5โอเคไหมในสมัยรัชกาลที่5 สำหรับตำแหน่งองคมนตรีในปัจจุบันเนี่ยรัฐมนตรีไทยเนี่ยกำหนดให้องคมนตรีไทยในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านครับ19ท่านด้วยกันครับย้ำอีกครั้งนะครับกี่ท่านนะครับ19ท่านด้วยกันโดยแยกออกเป็น1บวกกับ18ครับ1บวกกับ18ยังไงครับครูกแกงส้ม1 18บวกปเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ครับก็คือประธานองคมนตรีครับส่วน18ก็คือองคมนตรีนั่นเอง มาต่อกันเลยครับนอกเหนือจากนั้นครับในร,รัฐมนุนฉบับนี้ครับยังมีการพูดถึงการที่พระองค์เนี่ยจะเป็นผู้ทรงแต่งตั้งครับผมแต่งตั้งองค์รัชทายาทครับผมองค์รัชทายาทแต่งตั้งองค์รัชทายาทครับตามกฎมนเทียนบานให้ความรู้ประกอบนิดน,นึงครับ สำหรับกฎมันเทียนบานนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยสมัยนเอย่ยสมัยรัชกาลที่6ครับซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับและนี่ก็คือหมวดที่2นะครับหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของพระมหากษัตริย์ซึ่งในหมวดนี้ครับผมเป็นหมวดที่เราชาวไทยเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมให้ความเคารพแล้วก็ควรจะต้องศึกษาทําความเข้าใจด้วยนะครับผมนั่นเอง อะมาดูต่อครับเราไปต่อกันที่หมวดที่3ครับหมวดที่3นี้เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงแล้วนะเพราะว่าหมวดที่3เนี่ยครับผมเป็นการพูดถึงสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ของประชาชนชาวไทยอีกครั้งนะครับสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ของประชาชนชาวไทยคำถามก็คือว่าในมูลฉบับนี้เนี่ยมีการพูดถึงสิทธิในประเด็นใดบ้าง ครูแก้ส้มจะหยิบมาโดยสังเขปนะครับเพื่อให้เรียนเกิดความเห็นภาพขึ้นเช่นสิทธิแรกครับสิทธิในการในชีวิตและร่างกายสิทธิในชีวิตและร่างกายก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีสิทธิ์ในตัวเราเด็กๆเรามีสิทธิ์ในตัวเราเพราะฉะนั้นใคร จะมาจับเราไปทารุณกรรมเพื่อเค้นเพื่อทำร้ายร่างกายเพื่ออะไรสุดก็แล้วแต่ไม่ได้ครับเพราะมนุษย์ทุกเราเนี่ยมีสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดโอเคนะครับนอกจากสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายแล้วมีอะไรอีกครับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจยังมีอีกนั่นก็คือการมีสิทธิ์และเสรีภาพในการศึกษาสิทธิ์นะครับสิทธิ ในการศึกษาเมื่อประชาชนชาวไทยมีสิทธิ์ในการศึกษาโดยรัฐธรรมนูญกําหนดว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมะครับให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาโดยการศึกษาขั้นพื้นฐานของของเด็กอะครับที่รัฐจะต้องส่งเสริมก็คือ12ปีครับอีกครั้งนะครับ12ปีนั่นเองโอเคนะครับผมมาดูต่อนอกจากสิทธิ์ในชีวิตร่างกาย นอกจากสิทธิ์ในการศึกษามีอะไรอีกครับในหมวดที่3ในหมวดที่3ครับยังมีสิทธิ์ในเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เราเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงในการรักษาในการรักษาพยาบาลซึ่งเราอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะต้องสามารถเข้าถึงได้ครับเข้ามาถึงได้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราอะครับ ก็จะได้เห็นว่าคนที่เป็นผู้ยากไร้สามารถเข้าถึงการสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเนื่องจากเรามีตัวส่วนของประกันสุขภาพนั่นเองถัดมา3แล้วนะ3แล้วนะครูอยากส้มอยากหยิบยกอะไรอีกเอ่ยถัดมาครับประเด็นถัดมาก็คือสิทธิ์ครับของผู้บริโภคสิทธิ์ในการบริโภคสิทธิ์ของผู้บริโภคัฐธมนูญฉบับนี้ครับก็ได้มีการพูดถึง สิทธิการบริโภคเรามีสิทธิที่จะต้องได้รับความปลอดภัยเราจะมีสิทธิที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมจากผู้ผลิตซึ่งรัฐมูนเนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนโอเคปะต่อนะครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองเรามีสิทธิ์ครับเพียงแต่ว่าสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อกฎหมายเรามีสิทธิ์ครับที่จะไปเรียกร้องเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับบ้านของหนูครับได้รับผลกระทบจากการที่พืชผลทางการเกษตรคุณแม่เกี่ยวข้าวครับแล้วข้าวที่ได้มาเนี่ยอาจจะได้ราคาไม่ตามที่ตั้งใจไว้หรือตามความสมเหตุสมผล เราก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันไปเรียกร้องหรือสอบถามเพียงแต่ไอการรวมกลุ่มหรือการเรียกร้องหรือการชมุมนุมอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยประมาณนี้โอเคนะครับผมและนี่คือประเด็นข้าวๆนะครณเกงช่วงแค่หยิบมาข้าวๆเท่านั้นนะครับในหมวดที่3ก็คือในหมวดของสิทธิเสร,รีภาพของปวงชนชาวไทย เราไปต่อกันที่หมวดที่4ครับเด็กๆครับผมหมวดที่4พูดถึงเรื่องอะไรครับในหมวดที่4เนี่ยเป็นการพูดถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำทีนี้ในประเด็นของหน้าที่ของประชาชนชาวไทยเนี่ยปวงชนชาวไทยถ้าพูดถึงหน้าที่หนูคิดว่าอะไรบ้างครับเป็นประเด็นหน้าที่เรื่องอะไรในชีวิตประจำวันของหนูบ้างครับที่ถือว่าเป็นหน้าที่ ในหมวดหมวดนี้ครับพูดไว้อย่างชัดเจนว่าเขากําหนดให้ประชาชนเนี่ยกำหนดให้ประชาชนทุกๆคนเลยอะครับผมมีหน้าที่ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ ทุกคนมีหน้าที่ต่อตอนเองสังคมและประเทศชาติแต่ครูอยากให้ยกตัวอย่างได้อย่างเห็นภาพมากขึ้นประกอบความเข้าใจครับเช่นผู้ที่มีรายได้ครับทุกๆคนครับทุกคนมีหน้าที่ครับจะต้องเสียภาษีครับผมเมื่อถึงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชายไทยครับผมซึ่งอายุ17ปีย่างเข้า18 หนูมีหน้าที่ครับที่จะต้องไปลงชื่อลงทะเบียนทหารกองเกินเพื่อในวันที่หนูอายุ21ปีหนูจะต้องเข้ารับการคัดเลือกสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารอย่างนี้ครับเป็นต้นเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครับแต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่จะต้องไปเลือกตั้งสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเลือกตั้งจําได้ไหมจําได้ไหมเด็ก ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะต้องอายุกี่ปีขึ้นไปครับเก่งมาก18ปีขึ้นไปใช่18ปีขึ้นไป,ป,น,ไปนับจากวันที่มีการเลือกตั้งนะครับผมอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือ4หมวดแรกที่ครูเก่งส้มบอกว่าเราควรต้องทําความเข้าใจนะหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3และหมวดที่4หายใจเข้าลึกๆครับเพราะเราจะไปกันต่อที่หมวดต่อไปมาไปกันเลย ในหมวดที่7ครับผมซึ่งเดอนหมวดนี้นะครูแกงส้มจะเอาไปขยายในเรื่องถัดๆไปแต่ว่าในในเทปถัดๆไปเออแต่เรื่องนี้ทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนรัฐสภาในใน,ในหมวดนี้ครับมีการพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราเรียกว่าสสแล้วก็มี วุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเราเรียกว่าสอวอแล้วในรัฐมนูนฉบับนี้ครับในหมวดนี้เนาะในหมวดที่เจ็ดนี้ครับก็มีการพูดอย่างชัดเจนว่าสสมีจํานวนเท่าไหร่สอวอมีจํานวนเท่าไหร่ใครบ้างจะเป็นสอสอได้หรือใครบ้างจะเป็นสวได้รวมถึงทางเมื่อเป็นสอสอและสวแล้ว,ลวมีหน้าที่คืออะไรนี่คือสิ่งที่หมวดที่7ได้พูดโอเคนะครับ ไปต่อกันที่หมวดที่8ครับผมหมวดที่8ครับก็คือในส่วนของหมวดคณะรัฐมนตรีซึ่งในฐานะที่เขาเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำไมเอย่ยบริหารประเทศก็จะมีการพูดถึงคุณสมบัติครับผมคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะจงจะต้องประกอบไปด้วย อะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างเฮ้ hey, ครูแกงส้มวันนี้เนี่ยสมัครเป็นรัฐมนตรีได้ไหมเอออันนี้คือประเด็นที่อยู่ในส่วนนี้เนาะในขณะเดียวกันนอกจากพูดและถึงคุณสมบัติแล้วแล้วที่มาของขออนุญาตเขียนย่อๆได้ไหมหลูกคอรอมอคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีที่มาอย่างไรนี่นะประเด็นถัดมาที่น่าสนใจถัดมาอีกครับผมก็คือการพูดถึงหน้าที่ มาทําอะไรบ้างซึ่งแน่นอนหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยจะต้องเป็นไปได้วยความซื่อสัตย์สุรสจริตซื่อสัตย์สุจริตเพราะถ้าหากว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วละก็ก็จะมีองค์กรนะครับที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เช็คบิลแล้วก็ทำไมเอ่ยจัดการเลยถ้าหากว่าไม่มีความโปรง่งใสหรือมีการาทุจริตคอร์รัปชันหมวดที่10ครับหมวดของสารความน่าสนใจของหมวด ของสารในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยสารในประเทศไทยเราอะมี4ประเภทแต่ในร,รัฐธรรมนูญฉบับปีพศ2560เนี่ยกำหนดให้ในหมวดนี้เนี่ยแบ่งประเภทของสารไว้เป็น3ประเภทเท่านั้นนั่นก็คือ 1. นสารยุติธรร,รม 2. ก็คือสารปกครองและ3ก็คือศารทหารคู่แกงส้มครับ กุญแงส้นขาและอีกประเภทหนึ่งอ่ะที่หายไปอ่ะคือสารอะไรคําตอบก็คือสารรัฐมนูญครับเพราะว่ารัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยยกสารรัฐมนูญเนี่ยเอาไว้ไปในหมวดที่11โอเคไหมหมวดที่เ็จยกไปอีกหมวดหนึ่งเลยไปเป็นหมวดหนึ่งเลยโอเคถัดมาหน่วยเฉพาที่คุยส้มอยากเน้นและอยากให้หนูเนี่ยไปทบทวนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่ององค์กรอิสระ บอกแบบนี้กับเด็กๆครับว่าก่อนมีรัฐมนลนฉบับนี้เนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4องค์กรแต่รัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยองค์กรอิสระมี5องค์กรซึ่งองค์กรที่5เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญแต่ในฉบับนี้เนี่ยกลายมาเป็นองค์กรอิสระมาครูบอกตัวยอ่อหนูตอบคําเต็มพราะไหมห้องนี้ช่วยกันตอบเลย1ก กต่อมาจากคําว่าอะไรครับเด็กๆมาจากคําว่าอะไรเอ่ยเยี่ยมยอดครับเคยดินคํานี้เนาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง2องครับค้อตงอมาจากคําว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน3ครับปปชมาจากคําว่าอะไรครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถัดมาครับ 4. ครับเป็นองค์กรที่ไม่มีตัวยอ่อครับนั่นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรสุดท้ายครับองค์กรที่5ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดนั่นก็คือกอสอมอรครับนั่นก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับและนี่คือมุมวิธรทงานูญรมแบบเน้นๆที่ครูแกงส้มนี่อยากให้พวกเราไปทบทวนกัน เราเรียนเรื่องนี้ไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกันแล้วก็ในครั้งนี้นะที่ครูแกงส้มเน้นย้ำมากๆเลยก็คือการมองภาพให้ออกถึงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้16หมวดที่ครูแกงส้มได้พูดครูแกงส้มไม่ได้เจาะจงทุกหมวดครูเจาะจงในหมวดไหนบ้างนะครับหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด7หมวด8หมวด10แล้วก็หมวด12 ซึ่งในทั้ง8หมวดเนี่ยหนูควรจะไปต้องไปทําความเข้าใจแต่หลักๆที่ครูแกงส้มจะคุยต่อก,ก็คือว่าในหมวดที่ครูแกงส้มเน้นย้ําถอดมาสักหม,หมวดหนึ่งที่หนูเรียนไปเดีแต่ลองดูซิว่าหนูจําได้มากน้อยขนาดไหนยังไงเอาหมวดการตรวจสอบหมวดองค์กรอิสระปัจจุบนันเรามีช่วยกันตอบนะช่วยกันตอบนะปัจจุบนันเรามีองค์กรอิสระทั้งหมดกี่องค์กรตามรัฐมนูญตอบครับ 5องค์กรโดยที่ใน5้าองค์กรนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ย 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช 3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงอสผู้ตรวจการแผ่นดินและ 5. องค์กรใหม่เลยก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกอสอบมนั่นเอง มาที่ฝั่งของหมวดของรัฐสภาเราก็ได้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐสภาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คืออยู่ในฝ่ายของนิติบัญญตัติแต่จะมีหน้าที่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเทปถัดไปเนี่ยเราจะได้คุยกันเรารู้ว่าในรัฐสภาเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาถูกไหมครับและเราก็รู้ว่าบทบาทของคณะรัฐมนตรีเนี่ยหลักๆเนี่ยคืออะไรที่เราคุยกันไป ทั้งหมดที่ครูแกงส้มพูดมาครูขอย้ําอีกครั้งได้ไหมว่าหนูจะต้องกลับไปทบทวนครับไปทบทวนโดยเฉพาะนี่เลยทบทวนกับหนังสือแบบเรียนของหนูสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ทีนี้ในคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในคลิปหน้าในวิดีโอหน้าเนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหน และถ้าหากว่าไม่อยากอ่านหนังสืออครูอยากจะแบบว่าเรียนกับคุณครูแกงส้มไปด้วยเปิดหนังสือไปด้วยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นจะทำยังไงมาจะเจอกับครูแกงส้มในคลิปกับถัดไปในรายการอักษรออนเลิร์นสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น